ฟังไว้หน่อยสาวน้อยสาวใหญ่มีหน้าผู้ชายจะขายดิบขายดีผู้หญิงผู้หญิงหมดค่ารับรองที่หน้าราคาไม่มีหนุ่มหนุ่มอยู่ในเมืองไทยหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ก็ใจง่ายสินดีใจง่ายจริงจริงผู้หญิงเลยหลอกช้ำในช้ำนอกตายทุกวันทุกปีแล้วพวกที่ตายก็จะไม่ได้เกิดแล้วพวกที่ตายก็จะไม่ได้เกิดว่ายคอยทำบุญมาหลายแล้วสิบ่ได้เกิดสมบ่ไม่ได้เกิดเป็นยังบ่ได้เกิดเพราะเจอยาคุมกำเนิดเลยไม่ได้เกิดสักทีหนุ่มโสดอยู่ในเมืองไทยนับมานับไปก็น้อยลงทุกปีแถมเป็นกระเทยโถเอ้ยเดียวหมดหน้าเศร้าสลดฟังหน่อยนะฟังพี่มีหน้าผู้ชายเขาจะต้องเตะข้ามีหน้าผู้ชายเขาจะต้องเตะมันไม่ดีอันใดน้อจังสิเตะท่าเพราะหาหนุ่มโสดทำยาก็ยังไม่ค่อยจะมีวันวันสาวสาวเมืองไทยสาวน้อยสาวใหญ่จะโซกาโซกีจะแย่งผู้ชายวุ่นวายกันแน่สาวหนุ่มสาวแก่ทุ่มเงินกันบนปีขอเตือนผู้ชายไว้ด้วยความเป็นห่วงเตือนผู้ชายไว้ด้วยความเป็นห่วงแม่นเรื่องอันใดจังสิมาเป็นห่วงกลัวจะถูกหลอกลวงไปในทางไม่ดีหนุ่มๆกลายเป็นพาร์ทเนอร์นั่งหน้าตาเธอในห้องกระจกไฟสีสาวแก่แม่ไม้ถ้าใครเงินเยอะเชิญเที่ยวไปเถอะเที่ยวให้มันเต็มที่หนุ่มหนุ่มบ้านนอกผมขอบอกเอาไว้ว่าจังเลยครับจะถูกหลอกไปขายที่โรงนวดชั้นดีฟังไว้หน่อยสาวน้อยสาวใหญ่ปีหน้าผู้ชายจะขายแพงทั้งปีผู้หญิงผู้หญิงหมดค่าผู้ชายเตะท่าก็เพราะราคาเขาดี